ยาเพียแคมทำใจพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ชุดนักเรียนน้อมจิตกลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กับการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีที่2เทอม1กันต่อครับผ่านไปเมื่อสักครู่กับโรงเรียนแรกโรงเรียนเหรียญทองวิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตอนนี้นั่งรออยู่บนบัลลังก์ที่1ด้วยคะแนนที่ทำไว้ 7.75 ครับและตอนนี้โรงเรียนที่2ก็พร้อมแล้วกับโรงเรียนนินรัตอนุสรจากจังหวัดสมุทรปราการครับถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนนินรัตอนุสรจากจังหวัดสมุทรปราการกับบทเพลงคุณนายขาแมลงสาบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิมลพันธ์ชัยราชอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนนินรัตอนุสรณ์น้องปอปอค่ะชื่อน้องปอปอชื่ออะไรนะน้องปอปอค่ะเออชื่อเก๋นะปอปอเดี๋ยวนี้ไงเด็กสมัยใหม่ต้องสองพยางส้มส้นนะเนี่ยส้มส้มนี่ไงเออดูน่ารักขึ้นจุ๋ยจุ๋ยยังมีเลยนะนักร้องไงรู้สึกยังไงคะวันนี้มารายการชิงช้าสวรรค์เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้เพลงที่ตัวเองแบบไม่เคยร้องมาก่อนค่ะอ้าวแล้วตัวปอปอมาเป็นนักร้องได้ยังไงคะเคยประกวดมาตั้งแต่เด็กๆค่ะพี่ฝนคะวันนี้น้องทำยังไงบ้างคะน้องปอปอนะคะพี่ฝนฝนว่าอย่างฝน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 ค่ะพรุ่งนี้โทรหาส้มๆนะได้ค่ะเฮ
ส้มส้มจะไปไหนจะไปแหล่แหล่เหรอแหมโน้ตๆก็เจอเจอต่อก็ความชัดเจนของของเสียงเนี่ยพี่ฝนชอบจังเลยเป็นคนที่เสียงหนาฟังแล้วเหมือนแข็งแรงถือว่ามีพื้นฐานที่ดีที่ดีมากๆเลยแต่พลังตอนแรกพี่ฝนชอบมากเลยเหมือนมีพลังส่งพลังมาให้เยอะเลยในการร้องแต่หลังๆเริ่มแผ่วเริ่มแบบแผ่วไปอ่อนไปหมดแรงหรือเปล่านะคะในส่วนของมายักคิ้วหลิวตาอะไรพี่ฝนก็ชอบนะคะมีความรู้สึกว่ากระชับคำสั้นหนูก็สั้นคำยาวหนูก็ยาวได้นะคะถือว่าทำได้ดีค่ะพี่ฝนชอบค่ะค่ะคุณค่ะถือว่าติติงน้อยมากเลยนะในเรื่องของโชว์ค่ะครูเบิร์ตค่ะมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยสำหรับโรงเรียนรัฐอนุสรณ์เนี่ยนะครับทีมนี้มีแนวทางการสร้างสรรค์ดีท่าเต้นเนี่ยเขาสามารถจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคุณนายมีท่าคุณนายเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใช้เปลี่ยนตัวเองเป็นแมงสาบเปลี่ยนตัวเองเป็นคนมาวายๆกับแมงสาบเปลี่ยนได้หมดเลยเนี่ยนี่คือหลักการออกแบบที่ดีสามารถจะหยิบจับหลายๆอย่างออกมาเพื่อพัฒนาเป็นการสื่อสารให้คนดูจินตนาการออกมาได้เห็นภาพนะครับมีแนวโน้มที่ว่าจะเป็นทีมเต้นที่ดีนะครับเพราะพื้นฐานตอนเนี้ยขนาดแค่นี้ยังดูขนาดนี้เลยถ้ามีโอกาสต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะต้องเป็นทีมที่เก่งแน่ๆเลยเด็กๆทุกคนเกลียดแมงสาบมั้ยลูกเกลียดนะแต่วันนี้แมงสาบจะนำโชคให้หนูนะเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้บัลลังก์ที่1นะครับน้องเขาไปนั่งอยู่มีคะแนน 7.75แต่ถ้าอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับได้คะแนนมากกว่า 7.75 ก็คือบัลลังก์จะต้องขยับนะครับอ้าวโรงเรียนนินรัตอนุสรณ์จากจังหวัดสมุทรปราการทำคะแนนไปได้8.95 ครับบัลลังก์ต้องขยับแล้วครับโอ้โหเยอะแล้วค่ะก็คือน้องปอปอกันซะหน่อยครับค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนที่นั่งบัลลังก์อยู่นะคะให้สู้ๆต่อไปค่ะการสลับตำแหน่งเกิดขึ้นแล้วนะคะและตอนนี้น้องๆจากโคราชก็ต้องเสียตำแหน่งให้กับโรงเรียนนินรัตอนุสรณ์จากสมุทรปราการด้วยคะแนนที่ทำไว้